วันนี้จะมาแชร์เรื่องทำยังไงให้จิตใจมีพลังแล้วก็มีอำนาจต่อทุกอย่างทุกปัญหาค่ะวันนี้นะคะพลอยจะมาแชร์จากประสบการณ์จริงเลยก่อนหน้านี้พลอยเป็นคนที่คิดมากนะคะรู้สึกว่ามีความทุกข์อยู่ตลอดเวลากลัวคนอื่นเขาจะคิดแบบนั้นกลัวว่าคนอื่นเขาจะคิดแบบนี้กลัวเราจะทำผิดทำไม่ดีและทำให้คนอื่นมองแบบผิดไปค่ะแล้วก็ความกลัวค่ะมันวนเวียนแบบนั้นวนเวียนไปเรื่อยๆจนไม่อยากทำอะไรเลยค่ะจนไม่กล้าลงมือทำอะไรเลยค่ะแล้วก็จนหยุดตัวเองไม่ให้ทำอะไรที่ดีๆต่อไปแต่ว่าวันหนึ่งนะคะที่เราอ่ะกลับมามีอำนาจอีกครั้งก็คือการกลับมายอมรับตัวเองค่ะยอมรับว่าตัวเองอ่ะไม่ได้สมบูรณ์แบบหรอกยอมรับว่าตัวเองยังมีจุดที่ต้องพัฒนาอีกเยอะยอมรับว่าตัวเองยังอยู่ในจุดที่กำลังเติบโตและยอมรับได้ด้วยนะคะว่าคนอื่นเนี่ยสามารถคิดยังไงก็ได้เพราะเขาก็มีโลกของเขาและเราก็มีโลกของเราความสำคัญก็คือเราจะต้องรับผิดชอบความสุขของตัวเองค่ะและนั่นมันก็ทำให้เกิดพลังที่มันยิ่งใหญ่กลับมาอีกครั้งจากพลอยที่ห่อเหี่ยวเหนื่อยอ่อนล้าเพราะว่าทำตัวเป็นเหยื่อตลอดเวลากลายเป็นพลอยที่มีพลังร่าเริงแจ่มใสเพราะทุกเหตุการณ์มันเล็กมากๆแล้วเรามองให้มันเป็นแค่เหตุการณ์เล็กๆเป็นจุดเล็กๆในชีวิตเราแค่จุดเดียวเท่านั้นเองค่ะและก้าวหน้าทำสิ่งดีๆต่อไปชีวิตนี้ค่ะเรามีความสามารถและมีพรสวรรค์เยอะแยะเต็มไปหมดเลยแต่สิ่งที่เรามีนั้นพระเจ้าสร้างมาเพื่อให้เราส่งต่อค่ะส่งต่อสิ่งดีๆออกไปให้กับโลกนี้แล้วโลกจะตอบแทนด้วยสิ่งดีๆกลับมาเช่นกันพลังที่ยิ่งใหญ่ก็คือพลังแห่งการให้พลังแห่งการแบ่งปันเพราะคุณมีมากมายเหลือล้นเพราะคุณมีอย่างมั่งคั่งแล้วก็เหลือเฟือคุณก็เลยเผื่อแผ่ได้และอารมณ์ในการเผื่อแผ่นั่นแหละค่ะที่มันไม่ได้มาจากความขาดมันก็ทำให้สิ่งดีๆเกิดขึ้นในโลกนี้แล้วก็ทำให้สิ่งดีๆสะท้อนกลับมาหาตัวคุณเช่นกันค่ะวันนี้ถ้าหากคุณหมดพลังนะคะลองกลับมาทบทวนสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในชีวิตคุณหลายต่อหลายครั้งก่อนจะมาถึงวันนี้มันมีเหตุการณ์เยอะมากที่มันผ่านมาแล้วมันก็ทำให้เราได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างมันมีความผิดพลาดหลายๆครั้งที่เราอาจจะต้องกลับมาให้อภัยตัวเองมันมีความผิดพลาดที่มันไปแก้ไม่ได้ค่ะสิ่งที่จะต้องเดินต่อไปก็คือการอยู่กับวันนี้อยู่กับชีวิตนี้อยู่กับลมหายใจนี้แล้วก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขรับผิดชอบความสุขของตัวเองทุกๆวันและทำในสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคุณเองสำหรับโลกแล้วก็สำหรับหัวใจของคุณค่ะอย่าลืมว่าตัวคุณในอนาคตนั้นกำลังมองคุณอยู่เขากำลังรอที่จะเปิดตัวตนที่จะเปิดเผยต่อโลกนี้มันมีเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่มันมีเรื่องราวที่เป็นแสงสว่างมันมีตัวตนที่รอที่จะให้คุณอนุญาตให้เขาออกมาโลดแล่นให้เขาออกมาส่งต่อให้เขาออกมาเป็นคุณค่าให้กับสังคมได้อีกเยอะแยะแล้วก็มากมายค่ะอนุญาตให้ตัวเองได้เติบโตนะคะหวังว่าพอดแคสต์นี้จะมีประโยชน์สำหรับคุณถ้าคุณฟังแล้วมีความสุขก็ช่วยคอมเมนต์บอกด้วยนะคะขอให้คุณมีความสุขทุกวันค่ะสวัสดีค่ะ